สวนสัตว์ขอนแก่นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตถ้าได้หมักแลคโตสฟรีไม่ผสมนมผงหมดห่วงเรื่องแพ้นมหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศวันที่23พฤศจิกายน2562ชมรมสารฝันปันน้ำใจอุ่นไอรักจัดกิจกรรมสารฝันปันน้ำใจอุ่นไอรักปีที่14ที่โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารตำบลบ้านเรืออำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายประจักษ์ชัยกิจนายอำเภอภูเวียงนายณัฐานรงค์ธิริยการผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคารให้การต้อนรับซึ่งได้รับเกียรติจากนายสันติชินาลัยอดีตผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกทกสเป็นประธานเปิดกิจกรรมสารฝันปันน้ำใจอุ่นไอรักปีที่14นี้ด้านนายชารีวนานิชประธานชมรมสารฝันปันน้ำใจอุ่นไอรักเปิดเผยว่าปีนี้เป็นปีที่14ที่ชมรมสารฝันโดยสมาชิกชมรมซึ่งมีทั้งผู้บริหารและพนักงานของทกสพร้อมทั้งหน่วยงานภาคีนักธุรกิจพ่อค้าประชาชนทุกสาขาอาชีพได้รวมน้ำใจมาแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆที่โรงเรียนแห่งนี้โดยได้มีกิจกรรมเสริมความรู้ทักษะให้แก่น้องๆอาทิการทำน้ำยาล้างจานการทำบัญชีครัวเรือนการเล่านิทานกีฬามหาสนุกและการร้องเพลงเล่นดนตรีร่วมกันถ้าเธอทำงานบ้านทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยพี่สาว2คนของซินเดอเรลล่าไม่อยากให้ซินเดอเรลล่าไปงานเนาะก็เลยบอกว่าซินเดอเรลล่าต้องทำงานบ้านให้เสร็จก่อนทุกอย่างเลยถึงจะไปงานเลี้ยงไดด้านนายวิทูลพึ่งสายประธานที่ปรึกษาชมรมสารฝันปันน้ำใจอุ่นไอรักได้กล่าวว่าทางชมรมสารฝันยังได้มอบห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์มอบทุนการศึกษามอบชุดนักเรียนปรับปรุงห้องน้ำและสนามเด็กเล่นพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ผู้ใหญ่ใจดีจำนวนมากนำอาหารเครื่องดื่มขนมมาแจกให้กับเด็กๆผู้ปกครองและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อิ่มอร่อยด้วยโดยชมรมสารฝันปันน้ำใจอุ่นไอรักจะทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้ทุกปีปีละ1ครั้งเพื่อเป็นการร่วมกันแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนให้มีคุณภาพชีวิตและคุณภาพทางการเรียนการสอนที่ดีขึ้นWe'll be right back.
สวนสัตว์ขอนแก่นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตถ้าเด็กหลักและโต๊ะฟรีไม่ผสมนมผงหมดห่วงเรื่องแพ้นมหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ